สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะหลายๆคนถามหาคุณทองดีสามีของเราตายแล้วมีแต่คนคิดถึงสามีของเราบอกทำไมหายหน้าหายตาไม่ได้ออกกล้องนานคือเพิ่นน้ำหนักขึ้นตอนนี้น้ำหนักจะ100 โลแล้วว่ะและเขาอะเขาบอกว่ามันคือกล้ามเนื้อมันคือมัสเซลโอ้โหมัสเซลคุณนี่นุ่มๆเนาะเด้งดึงใช่สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาช่องผักบุ้งนะคะนายทองดีคือใครนายทองดีคือสามีฝรั่งเศสของเราค่ะจริงๆเขาชื่อมิเชลแต่ว่าผมก็สีทองดีอ่ะก็เลยตั้งชื่อว่านายทองดีซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เข้าใจว่าเราน่ะตั้งชื่อไทยให้เขาว่าแบบเธอคือทองคำอันล้ำค่าของดิฉันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาเข้าใจแบบนั้นไปเนาะทีนี้พ่อกับแม่สามีเนี่ยเขาเป็นคนเหนือกระเจ้าเขาอยู่ภาคเหนือกันอยู่ใกล้ๆเบลเยียมเขาลงมาพักร้อนอยู่ภาคใต้นะคะตัวเราเนี่ยอยู่ภาคใต้ว่าจะอ่ะนัดเจอกันสัก1 แมตช์ซึ่งเราก็จะทำชีสเค้กเป็นของฝากให้กับพ่อแม่สามีนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อวัตถุดิบทำชีสเค้กกันค่ะก่อนไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของช่องผักบุ้งค่ะอาทัดหูก่อนจะได้ไหว้สวยขอขอบคุณคุณรัตนาพรค่ะและขอขอบคุณคุณศรีธารามากๆเลยนะคะชีสเค้กมัดใจพ่อผัวแม่ผัวในวันนี้ก็ได้มาจากการสนับสนุนของคุณรัตนาพรและคุณศรีธารานี่เองค่ะแล้วพ่อตัวดีเอ้ยพ่อทองดีฝากซื้อชีสบรีชีสมันเป็นยังไงบรีนี่โอ้โหสั่งซื้อมึงไม่สงสารกูเลยชีสในตู้ของฝรั่งเศสมีเป็น10ประเภทคอยดูคราวหน้าฉันจะฝากพ่อทองดีซื้อผ้าอนามัยแบบมีปีกชนิดซึมซับปานกลางแบบกลางวันที่ใครที่มันอันนี้มาสคาโปนเป็นชีสสำหรับใส่ในทิรามิสุค่ะเราไม่เคยเรียกมันว่ามาสคาโปนเลยค่ะเราเรียกเป็นมาสกะอย่างอื่นนะคะได้ชีสให้พ่อตัวดีแล้วต่อไปมาดูชีสใส่เค้กค่ะเป็นชีสแบบธรรมชาติราคา 1.69 ยูโรค่ะตีเป็นเงินไทย60บาทต่อไปเป็นบิสกิตที่เราจะเอามาบดใส่เป็นฐานของเค้กนะคะกล่องนี้ราคา50บาทค่ะไปกลับบ้านไปทำเค้กกันค่ะการทำชีสเค้กวันนี้นะคะเป็นชีสเค้กแบบง่ายๆเร็วๆวันนี้ขอเป็นชีสเค้กขี้เกียจจะใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรที่จะช่วยทุ่นแรงได้ก็จะใช้เพราะว่าเดี๋ยวจะรีบอบชีสเค้กอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมีไปออกอีเวนต์นะคะไปงานบ้านเพื่อนในทองดีเนี่ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอพ่อแม่สามีนัดเจอกันที่ตลาดนัดวันอาทิตย์ตอนเช้าค่ะเริ่มจากเอาบิสกิตใส่ไปในเครื่องปั่นค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นชีสเค้กขี้เกียจค่ะปกติเราจะทุบบิสกิตเองนะคะปั่นเสร็จแล้วค่ะละเอียดเหมือนพริกไทยป่นเลยต่อมาเทพริกไทยป่นเอ้ยบิสกิตป่นใส่ไปในถุงพลาสติกนะคะแล้วก็เอาเนยละลายใส่ลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะซึ่งณขณะที่เราคลุกเนี่ยเราก็คิดอยู่ในใจว่าทำไมกูไม่เอาเนยละลายใส่ไปในเครื่องปั่นไปเลยวะมันจะได้ผสมกันไปเลยเอ้ยคิดไม่ทันค่ะจากนั้นทาเนยให้ทั่วแม่พิมพ์ค่ะซึ่งเนยเนี่ยมาจากถ้วยที่เราทำเนยละลายเมื่อตะกี้ท่านผู้ชมบอกมันไม่เหลือแล้วผักบุ้งบอกเหลือสิมันต้องเหลือกวาดมันมาให้ได้กวาดมันมาให้หมดค่ะคือฉันเป็นคนขี้งกแต่ฉันเป็นคนมีน้ำใจนะคือเราเป็นคนประหยัดกับตัวเองแต่ว่าก็มีความหน้าใหญ่พอเราเอาเนยทาไปแล้วอะพอเราเอากระดาษไขลงไปอะกระดาษไขมันจะได้ติดหนึบฟึบไปกับแม่พิมพ์ค่ะจากนั้นก็เททรายเปียกเอ้ยบิสกิตป่นลงไปนะคะแล้วกดให้แน่นด้วยก้นแก้วค่ะกดเสร็จแล้วเอาเข้าเตาอบค่ะและอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปบ้านเพื่อนสามีนะคะซึ่งเราได้เตรียมไก่สเต๊ะไปที่บ้านเพื่อนสามีค่ะเพราะฉะนั้นเอาไก่สเต๊ะออกมาจากเตาอบก่อนนะคะ
แล้วก็อบฐานเค้กด้วยไฟเบาๆค่ะ150องศาเป็นเวลา10นาทีค่ะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งเวลาหรอกเราก็เตรียมตัวเค้กนะคะเตรียมเค้กเสร็จเมื่อไหร่ก็เอาฐานเค้กออกจากเตาอบเมื่อนั้นนะคะเป็นครัวที่ไม่มีอารยธรรมใดๆเลยนะคะวันนี้จะมาทำชีสเค้กแบบอบค่ะเราไม่ใส่เจลาตินแต่เราจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดกับไข่ในการทำให้เค้กนั้นจับตัวกันค่ะส่วนผสมก็คือโยนใส่โถปั่นแบบไม่มีอารยธรรมเลยครีมชีส200กรัมโยเกิร์ต100กรัมครีม100กรัมน้ำตาล70กรัมอันนี้คือเป็นแบบหวานน้อยนะคะเหยาะวานิลานิดหน่อยใส่แป้งข้าวโพด1ช้อนกินข้าวพูนๆค่ะใส่ไข่ไก่ไป2ฟองบีบมะนาวเล็กน้อยจากนั้นก็ปั่นโลดพอปั่นเสร็จก็กรองค่ะเพื่อความละมุนเพราะบางทีอาจจะมีส่วนผสมที่ยังเป็นก้อนหรือว่าฟองอากาศที่มากเกินไปก็ต้องกรองออกนะคะจากนั้นก็เอาฐานเค้กออกมาจากเตาอบค่ะแล้วก็เทตัวครีมชีสของเราใส่ไปในแม่พิมพ์นะคะอย่าลืมเคาะ3ทีเพื่อความเป็นสิริมงคลเอ้ยเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะอบที่165องศาเป็นเวลา45นาทีอบเสร็จก็เอาออกมานะคะพักไว้ข้างนอกจนพอมันเย็นแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะต้องเอาไก่สเต๊ะไปบ้านเพื่อนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดเตาอบแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวบ่ายๆกลับมาค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้เป็นเวลา4ทุ่มค่ะเมื่อตอนประมาณบ่ายโมงเนี่ยเราออกจากบ้านกับสามีนะคะไปบ้านเพื่อนจากนั้นคนฝรั่งเศสฝอยมากบ้านน้ำลายคุยกันสุดฤทธิ์สุดเดชกว่าจะได้ออกจากบ้านเพื่อนนะคะ2ทุ่มคือเราเป็นคนออกคนแรกนะคือเรางงแงไม่ไหวแล้วบอกเธอฉันเอนเนอร์จี้หมดฉันเมือกมากไม่ไหวแล้วอะไม่รู้จะคุยอะไรกันนั่งหาเพราะว่าไม่มีใครยอมใครเหมือนแบบใครกลับบ้านก่อนคนนั้นแพ้นี่ก็กลับบ้านมานะคะแวะซื้อแมคโดนัลด์กินเพราะว่าไม่มีแรงก็เนี่ยค่ะกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็4ทุ่มนะคะมาเอาเค้กออกจากเตาอบค่ะก็เป็นไปตามความคาดหมายนะคะว่าเค้กก็หน้าแตกหมอไม่รับเย็บค่ะเป็นเพราะว่าพอเค้กมันสุกแล้วเราไม่รีบเอาออกมาค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทำน้ำซอสเนี่ยราดบนเค้กนะคะกบเกินความหายนะจึงเรียนมาเพื่อทราบให้ท่านผู้ชมรู้กันเผื่อใครแบบชอบความเป๊ะแล้วก็จะแบบทำไมเค้กของฉันมันหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเกิดอะไรขึ้นฉันทำผิดพลาดตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำหน้าเค้กกันค่ะเริ่มจากเอาเจลาตินแช่น้ำค่ะท่านผู้ชมชาวมุสลิมต้องระวังนะคะเพราะว่าเจลาตินเนี่ยมันสกัดมาจากกระดูกและหนังหมูค่ะต้องเลือกแบบมีฮาลาลนะจ๊ะซอสที่จะทำนะคะเป็นซอสเบอร์รี่ก็จะมีนี่แหละเบอร์รี่ต่างๆเหมาะกับคนอย่างดิฉันมากค่ะเอาผลไม้ใส่ไปในหม้อตุ๋นเบาๆให้ผลไม้ละลายค่ะอาจจะเติมน้ำไปนิดนึงนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ก้นหม้อค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำผึ้งค่ะเพื่อความกลมกล่อมบางทีผลไม้มันจี๊ดอ่ะเราก็เลยต้องใส่น้ำผึ้งลงไปให้มันละมุนค่ะจากนั้นก็เอาไปปั่นค่ะปั่นเสร็จก็กรองออกค่ะเวลากรองนะคะบางทีมันจะติดตัวตะแกรงที่มันถี่ละเอียดยิบๆแบบนี้ค่ะให้เอาตะหลิวไม้พายหรือช้อนเนี่ยมาผัดไปผัดมาปัดไปปัดมาอย่างเงี้ยค่ะน้ำซอสมันก็จะไหลลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็ใส่เจลาตินที่เราแช่น้ำไว้ตอนแรกค่ะ
คนให้เข้ากันแล้วก็เทใส่หน้าเค้กโลดง่วงนอนไม่ไหวแล้วจากนั้นก็กลิ้งไปกลิ้งมาให้ทุกที่มีแต่ซอสแดงพอซอสแดงครอบคลุมทุกพื้นที่มีแต่ซอสแดงเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นค่ะอรุณเบิกฟ้านกกาบอยบินค่ะเสร็จแล้วค่ะชีสเค้กของน้องผักบุ้งอร่อยถูกใจประกันภัยไม่รับเคลมแบ่งมา1ชิ้นประเดิมให้นายทองดีชิมก่อนเลยปรากฏว่านายทองดียังคงหายใจอยู่นะคะค่าออกซิเจนปกติแต่ค่าน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นค่ะมาค่ะเราแพ็คใส่กล่องและเตรียมตัวออกจากบ้านไปเจอพ่อแม่กันค่ะต้องท้าความก่อนว่านายทองดีเนี่ยเคยมีแฟนเป็นคนฝรั่งเศสคบกันมา4ปีก็ไม่ได้แต่งงานกันนะคะก็เลิกกันเขาเลิกกับแฟนเขาอะเดือนมีนาพอเดือนเมษาเขามารู้จักเรามาแชทกับเราจากนั้นเดือนสิงหาเขาบินมาหาเราที่เมืองไทยโดยตัวเขาเนี่ยไม่เคยบินออกนอกประเทศไกลๆเลยไกลสุดก็แค่ไปประเทศอังกฤษจากฝรั่งเศสไปอังกฤษก็เหมือนจากไทยไปพม่าซึ่งพ่อแม่เขาก็งงมากแบบนี่ลูกจะไปเจอผู้หญิงที่คุยกันไม่กี่เดือนแล้วก็จะบินไปหาเขาเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้เป็นคนแปลกหน้ากันทางอินเทอร์เน็ตหรอกเพราะว่าเรามีตัวกลางนะคะกรรมเทพตัวน้อยก็คือเพื่อนของเราที่เรียนมอเกษตรซึ่งเพื่อนคนนี้มันมาเรียนที่ฝรั่งเศสและอีเพื่อนคนนี้มันก็รู้จักกับนายทองดีมันเลยทำให้เรากับนายทองดีนะมี Facebook ของกันและกันเพราะว่ามีอีตัวเนี้ยเป็นเพื่อนร่วมกันแล้วผู้หญิงอ่ะเป็นใครมาจากไหนเป็นคนไทยโอ้ชื่อเสียงเรื่องลือระบือนามผู้หญิงมาจากดินแดนอันไกลโพ้นประเทศกำลังพัฒนาสถานีอวกาศก็ไม่มีจะมาปอกลอกลูกชายเราหรือเปล่าคุยเมษามาหาสิงหาธันวาขอแต่งงานโอ้พ่อกับแม่ยิ่งแบบในทองดีโทรไปหาพ่อแม่ว่าเนี่ยผมจะแต่งงานกับผู้หญิงไทยนะพ่อกับแม่ก็สตันพ่อแม่เขาเป็นแบบฝรั่งเศสแบบเจ้มจนมากไม่เข้มข้นเราไม่นอนคือแบบรักชาติชาตินิยมพูดแต่ภาษาฝรั่งเศสกินแต่อาหารฝรั่งเศสจากนั้นความห่วงลูกก็มาคือพ่อแม่เนี่ยมีลูก4คนในทองดีเป็นคนเล็กลูกคนเล็กก็คือพระเอกของบ้านเนาะแล้วเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดใน4คนคือจบปริญญาโทรับราชการแต่แบบยกตัวอย่างอย่างพี่คนที่2พี่ชายน่ะยังนอนอยู่รถบ้านเลยอ่ะถามความคิดเห็นเราว่าเราทำยังไงบอกเลยว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเอ้ากูผิดหรอกกูเกิดในประเทศที่ไม่มีสถานีอวกาศทำไมลูกคุณเรียนจบปริญญาโทแต่หนูก็จบปอตีหนูเรียนหนังสือมาหนูไม่ใช่สิ้นไร้ไม้เต่าวันหนึ่งหนูก็จะได้เป็นสะใภ้รังเกียจเดียดฉันหนูปานนี้หนูก็ลูกพญานามหมื่นดังนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยที่จะต้องไปพิสูจน์ตัวเองเราก็คิดว่าเราจะปฏิบัติกับเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นครูระเบียบที่โรงเรียนอย่างเวลาเรามาเรียนปกติเราอาจจะแอบหยอกน้ำยาอุทัยแต่ว่าวันนี้มีเรียนคาบของครูระเบียบเราก็ไม่ทาน้ำยาอุทัยแบบนี้ค่ะหรือว่าเรารู้ว่าครูระเบียบเคร่งครัดกับการส่งกันบ้านมากห้ามส่งช้าครูคนอื่นยังอารุ่มอร่วยเออพรุ่งนี้ค่อยมาส่งครูระเบียบนี่ไม่ได้เราก็ต้องส่งให้มันตรงเวลาดังนั้นก็เหมือนกันค่ะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งปกติเวลาเราไปข้างนอกเราแต่งตัวตอแหลเซ็กซี่นอตตี้บิชชี่ไปเจอเขาเราก็แต่งตัวดีเนี่ยเห็นมั้ยนุ่งขาวห่มขาวใส่ชุดคนดีเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเอาเค้กใส่ถุงแล้วก็ใส่ก้อนน้ำแข็งลงไปข้างล่างแบบนี้เนี่ยอย่างนี้แล้วก็จะคงความเย็นไว้แต่ไหนๆก็ไหนๆนะคะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าสไปเรนูคนนี้ที่เป็นสาวน้อยบ้านนาสปาบ้านทุ่งมาจากประเทศที่ไม่มีจรวดแล้วเพราะฉะนั้นสาวน้อยบ้านนาคนนี้ก็ขอเซิร์ชคาถาเป่าใส่อาหารเอาสิวิทยาศาสตร์ของคุณจะสู้ไสยศาสตร์ของเราได้หรือเปล่าโอมอิทธิสีวัลีมคลานะโอเคฉันจึงเป่าคาถาเธอลงไหลให้ท้องที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลั่งไคล้จะขอเอาความรักฉันมาผูกไว้ให้ในหัว
ใจเธอมีแต่ฉันพร้อมเสิร์ฟค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมาถึงตลาดนัดค่ะนัดเจอพ่อแม่สามีที่ตลาดนัดนะคะ Sunday morning rain is fallingเห็นรถสีแดงผูกโบนี่ไหมคะไม่ใช่รถใหม่เพิ่งซื้อออกมาจากศูนย์นะคะแต่เป็นรถเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะโชคดีเนอร์ขอให้พ่อปู่แม่ย่ารักเนอร์ร้านขายไข่ค่ะเซ็งกระเป๋ามนใส่เค้กเรียบร้อยเสร็จสับปรากฏว่าให้สามีถือเค้กแล้วดูมันนั่งรอพ่อแม่นะคะโอเคที่กูเป่ามนเรียบร้อยว่าค่ะมนกูหายหมดของเสื้อหมดระหว่างรอพ่อแม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรองเท้าแตะค่ะคุณเห็นรองเท้าแตะที่มันฟูๆเป็นขนๆไหมคะอันนี้คนยิปซีชอบใส่กันนะคะแล้วเราก็ชอบใส่เหมือนกันค่ะสามีเราก็บ่นนะคะบอกให้เปลี่ยนรองเท้าใหม่ค่ะอันนี้เป็นรองเท้าแตะแบบที่สาวฝรั่งเศสชอบใส่ค่ะคือเป็นรองเท้าแตะที่มีการรัดส้นตีนไม่ได้แบบเดินแล้วจะดังแปะแปะเปี้ยเปี้ยแบบนี้คือมันต้องแบบรัดเอาไว้น้องผักบุ้งก็จะลองสีจมปูนะคะก็มีสเวทของเนื้อคอร์เนอร์แบบคอนเสิร์ตวะสีน้องนัวคอนซาร์ตนัวของอุ้ยของแบบวิ่งเลยแล้วอุ้ยอุ้ยแล้วเขาว่าเราแบบสิสรุปเอาน้องดำค่ะเอาเงยหน้ามาคนขายหายเอาพ่อค้าหายปล่อยให้กูเฝ้าแผงมิเชนซูซุยลาเชวองโชซูเชวองโชซูและแล้วเหตุการณ์ที่คิดไว้ก็เกิดขึ้นนั่นก็คือลูกค้ามาถามราคากูอ่ะรับบทเมียพ่อค้าnormal c'est c'est pas dix euros ça c'est pas là มาแล้วค่ะพ่อตัวดีสรุปรองเท้าราคา10ยูโร360บาทค่ะโอเคบุ๊คครับขอบคุณคุณค่ะคุณพ่อใส่เสื้อที่ฉันซื้อจากเชียงใหม่ตัวละร้อยกว่าบาทค่ะว่าชื่อป้าป้าชื่อเวลาที่เรากลับมาจากเมืองไทยนะไม่ได้เจอแต่ก็คือส่งของขวัญไปให้ส่งของขวัญไปให้เขาแบบพวงกุญแจโง่ๆไปกว้านซื้อจากสวนจตุจักรแต่ส่งไปให้มีวันนึงไปพิพิธภัณฑ์เจอดินสอที่มันทำมาจากกิ่งไม้นะหนูที่มันเป็นไม้อะเป็นดินสอที่แบบเอาใส่กบเหลาดินสอไม่ได้ต้องใช้คัตเตอร์เหลาอย่างเดียวเสื้อเนี้ยส่งไปให้เขาชอบเขารู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นงานฝีมือเป็นอาร์ติสต์ขอชูมาโม่ที่มาคือที่มาคิดกับห้องหรือมาคิดกับที่ว่าไปอย่างงับมือคอยเด้อย่างงับมือคอยเด้เฮลโหลอย่างงับมือไปเด้อานามิซิบาจากนั้นเราก็ชวนทุกคนไปดื่มกาแฟกันค่ะคนฝรั่งเศสรักหมามากนะคะเอาหมาเข้าร้านกาแฟร้านอาหารขึ้นลิฟต์ได้ค่ะแล้วเนี่ยก็ขอน้ำหมาจากพนักงานเสิร์ฟค่ะเขาก็มีถ้วยน้ำมาให้หมานะคะจากนั้นก็ทำพิธีมอบเค้กค่ะคือเราเอาใส่ถุงร้านขายยาค่ะตอนแรกพ่อเลยคิดว่าเราเอายามาให้ค่ะตอนนี้นะคะพ่อแม่พามากินข้าวโอ้สิบดังมากปาเล่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 มิเชลจากนั้นก็พาไปทานมื้อกลางวันกันนะคะนี่เป็นครั้งแรกของเราที่จูงหมานะคะพ่อกับแม่จะได้จูงมือกันหวานๆไม่ต้องมาพวงหมาค่ะพ่อใส่เสื้อเขียนไทยแลนด์เห็นไหมแล้วฝรั่งนะเป็นพวกไม่ชอบกางร่มเห็นแดดแล้ววิ่งเข้าใส่
ตัวเรานะไม่ได้เป็นคนกลัวแดดกลัวดำนะถึงจุดนี้เนี่ยไม่กลัวดำแล้วจ้ะมันจะเขียวแล้วแต่เราเป็นคนรักตัวเองเรากลัวมะเร็งผิวหนังเราไม่ชอบความรู้สึกแสบร้อนแผดเผาเราก็จะกางร่มซึ่งในทองดีเขาก็รู้สึกอายรู้สึกเขินนะแบบเฮ้ยบ้าบ้าว่าแดดออกกางร่มกางร่มทำไมเขากางร่มกันตอนฝนตกเนี้ยอันนี้เชียวรัสุกเย่ปุกัวBecause now you are Asian, you have umbrella like Asian people. ไปถึงร้านสั่งเทกิล่าซันไรส์สวยๆแต่แอลกอฮอล์ 40% นะเท่าเหล้าขาวเลยเป็นไงลูกสะใภ้ลำยองจากนั้นเราก็สั่งหอยแมลงภู่ทานคู่กับเฟรนฟรายค่ะเวลาเขาเสิร์ฟเขาเสิร์ฟมาเป็นหม้อแบบนี้นะคะฝาบนมีเอาไว้ใส่เปลือกหอยแมลงภู่ค่ะส่วนนายทองดีและพ่อแม่ของเขานะคะกินเนื้อกระทิงค่ะกับเฟรนฟรายป้าป้ามาโมซูคีอีกอย่างนึงที่ทำให้พ่อแม่เขารู้สึกประทับใจขึ้นก็คือว่าเราเรียกเขาว่าพ่อแม่ป้าป้ามามงบางคนฝากก็จะแบบก็ปกติป่ะเราก็เรียกพ่อผัวแม่ย่าว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ฝรั่งไม่เป็นค่ะฝรั่งคือเรียกชื่อเลยแดเนียลเรียกอย่างนี้เลยแดเนียลวันนี้จะกินอะไรแบบนี้เลยทานข้าวกันเสร็จแล้วต่อไปจะไปซื้อไอติมทานกันค่ะมาน้ำตาลระหว่างทางเดินไปร้านไอติมก็จะเจอร้านค้าที่เขาเอาน้ำวางไว้ให้หมากินค่ะถึงร้านไอติมแล้วค่ะไอติมมีรสชาติให้เลือกเยอะมากเลยค่ะแต่รสที่น่าลองนั้นก็คือกระบองเพชรกับพริกค่ะเดี๋ยวจะขอเขาลองชิมดูนะคะชิมได้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะเขาจะใส่ช้อนไอติมเล็กๆมาให้ชิมค่ะเอ๊ะไหนสิตุ๊กพี่ใส่กำสีทองเอ๊ะให้เซปิกอะเปรี้ยวเหมือนมะนาวเขียวเลยค่ะแล้วพอแบบกำลังจะกลืนมันก็มีรสเผ็ดปลายๆนะคะนี่พ่อปู่กินไอติมป้าป้ามาโมAttends, j'ai encore la tasse là. Oui. Du chocolat. 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 Ah, maman et Michel. Chocolat. Chocolat. พอภาษาฝรั่งเศสเราพัฒนาเราสามารถคุยสื่อสารกับเขาได้แล้วเขาก็เมาลูกเขยลูกสะใภ้ไอ้นั่นมันไม่ดีมันไม่ดูแลลูกสาวยายนั่นน่ะเหรอโอ๊ยทำตัวเป็นคุณนายแบบเราก็เลยคิดว่าอ๋อต่อให้กูเป็นคนฝรั่งเศสอ่ะคุณก็ต้องหาเรื่องมาติฉินฉันอยู่ดีถึงแม้ว่าลูกของเขาคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าคนในคนเขาก็ยังห่วงลูกเขาอยู่ดีค่ะพูดง่ายๆว่าอย่างแม่ย่าเนี่ยก็คือรักผู้ชายคนเดียวกันกับเราก็คือตาทองดีหรืออย่างพ่อปู่ที่ไม่ชอบลูกเขยก็เพราะว่ารักผู้หญิงคนเดียวกันรักลูกสาวไงเออเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่ากูเป็นคนไทยอะไรละดังนั้นตอนนี้ก็พูดได้ว่าเขาเอ็นดูเรามากขึ้นเปิดใจให้เรามากขึ้นถ้าเทียบในหมู่ลูกเขยลูกสะใภ้เนี่ยตัวเราคือ to be number one เป็นที่1ได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดแต่ถ้าเทียบกับโดยทั่วๆไปเขาก็ไม่ได้รักเราแบบว่าโอ้ยลูกสาวนี่โอ้ยลูกสะใภ้สวยจังเลยไม่ไปตกน้ำเถอะพ่อกับแม่ก็บอกว่าชีสเค้กอร่อยมากเลยค่ะเขาบอกว่าพวกเรากินชีสเค้กเหมือนกับการเอาจดหมายหย่อนไปในตู้ไปรษณีย์สำนวนอะไรเนาะก็ประมาณว่าแบบเหมือนเอาจดหมายหย่อนไปในตู้มันหายฟึบอย่างเงี้ยแบบเอาเค้กเข้าไปในปากแล้วมันหายฟึบอีกเนี้ยมันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วกูเป่าใส่ไปตั้งหลายมนหลายคาถายังไงก็อร่อยถ้าเป่ามนขนาดนี้แล้วยังไม่อร่อยเนี่ยครั้งหน้าจะทำมัสมั่นไปให้กินเมนูอาหารอันดับหนึ่งของโลกมันๆที่ลอยอยู่หน้าแกงเนี่ยไม่ใช่กะทิแตกมันนะคะดิฉันเหยาะน้ำมันพรายค่ะถ้าคราวนี้ชีสเค้กยังไม่ดีเนี่ยจะได้เจอมัสมั่นน้ำมันพรายวันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย